พวกนี้ก็คือจะออกมาเป็นทรงบาบัสทั้งหมดเลยตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือ1เลยเนี่ยเป็นตัว5ประตูนะครับให้ความรู้สึกเหมือน G Class เลยนะครับผมเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่โดยเราเนี่ยเอามือจับของ G63 เนี่ยมาแปลงใส่สวัสดีครับอยู่กับผมจูเนียร์วิงแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูซูซูกิจิมนี่นะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือ1เลยเนี่ยเป็นตัว5ประตูนะครับโดยลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะเข้ามาใส่ชุดแปลงนะครับเป็นบาบัสนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่ารอบคันเนี่ยจะทำออกมาสวยขนาดไหนนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนกันตั้งแต่กันชนหน้านะครับกระจังหน้าไฟหน้านะครับผมแก้มข้างฝากระโปรงนะครับไฟเลี้ยวบังโคลนพวกนี้ก็คือจะออกมาเป็นทรงบาบัสทั้งหมดเลยไล่มาต่อเนี่ยก็จะมีเป็นพวกคิ้วด้านข้างนะครับที่ไล่มานะก็ให้ความรู้สึกเหมือน G Class เลยนะครับผมต่อมาด้วยก็จะเป็นตัวบันไดนะครับซึ่งมีความแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับต่อที่ด้านหลังนะครับก็จะเริ่มมาจากนี่เลยปลายท่อนะครับโดยเราทำออก2ฝั่งเลยนะครับผมพร้อมกับว่าให้มันมีเสียงด้วยนิดนึงนะครับเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่นะครับต่อมาก็จะเป็นบังโคลนหลังนะครับก็มีการเพิ่มซุ้มล้อให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีกันชนหลังไฟท้ายฝาครอบยางอะไหล่นะครับด้านบนก็จะเป็นสปอยเลอร์กับไฟสปอตไลท์ด้านหน้าแต่คันนี้ที่พิเศษเลยต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้ครับเป็นไฮไลท์ของคันนี้เลยคือมือจับนะครับโดยเราเนี่ยเอามือจับของ G63 เนี่ยมาแปลงใส่นะครับแล้วก็แปลงกลไกต่างๆเนี่ยให้การทำงานเนี่ยเหมือนกับการเปิดประตู G63 เลยก็คือใช้วิธีการกดตรงนี้ก็เปิดได้เลยนะครับผมจะเปลี่ยนจากปกติที่เป็นแบบดึงนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนทั้งหมด5บานเลยนะครับจุดหนึ่งครับคันนี้นี่เลยภายในนะครับพุ่มหนังใหม่ทั้งหมดพร้อมกับทำสีคอนโซลนะครับเป็นสีส้มสวยเด่นเลยครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นล้อแม็กนะครับก็เป็นล้อฟอสสั่งตัดขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยางคัมโฮนะครับผมก็สำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปเนี่ยอยากทำชุดแปลงนะครับจะเป็นเบนซ์ BM Porsche นะครับรวมไปถึงรถญี่ปุ่นอย่างซูซูกิจิมนี่อย่างนี้ก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับที่วิงแมนกลาดนะครับขอบคุณมากครับ